สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ได้โอกาสมาบ้านเมียฝรั่งอีกครั้งหนึ่งนะคะเมียฝรั่งไม่อยู่ครับไปเฟรเลียนอีกแล้วไปพักร้อนอีกแล้วค่ะตอนที่มามะเขือเทศยังเล็กๆอยู่นะคะตอนนี้มะเขือเทศเขาก็ลูกใหญ่มากเลยนะคะดูสิคะนี่ใหญ่มากเลยมะเขือเทศมันมะเขือเทศเชอรี่นะคะแต่ลูกมันใหญ่นี่ค่ะใบแมงลักใบแมงลักก็มีโอ้ยมานางพจสรเต็มมะเขือเทศนี่นะคะนี่ใบแมงลักใบโหระพาก็มีดูสิคะแตงกวาก็มีอันนี้นี่ท่าทางจะเป็นแตงกวาไทยนะคะนี่ลูกมันคอรอแค่แหล่ไงนี่ค่ะก็จะแก่แล้วนะคะมาดามไม่ได้มาหลายเดือนค่ะนี่ค่ะแตงก็กินได้จนอันนี้มันจะเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วค่ะนี่เขาก็ปลูกดอกไม้ดอกไม้ก็จะสวยงามมากเผื่อแป๊บเดียวเขามีใบนี้ด้วยใบชะพูพริกพริกกำลังจะออกดอกมีตะไคร้แล้วก็นี่ผักกวางตุ้งค่ะกำลังเป็นเม็ดของมาดามทำเที่ยวไว้ทำพันนะคะทำเม็ด6ค่ะ6หมดเลยเลยไม่มีพันแล้วค่ะไปดูกันต่อแมงลักเขาก็มีหลายนะคะแมงลักก็ปลูกหอมค่ะนี่หอมกำลังงามเลยค่ะหอมอันนี้ก็โรยผักกาดเอาไว้นี่ก็ต้นพริกไว้บนเตียงปลูกผักเลยค่ะนี่หอยทากค่ะหอยทากเยอะมากอันนี้ก็ใบมะกรูดโอ้ยงามงามใบมะกรูดผักชีต้นหอมถั่วแขกค่ะถั่วแขกสีม่วงตามจะให้ดูไฮไลท์นะคะนี่ค่ะเขามีกล้วยด้วยต้นกล้วยนะคะนี่จะเรียกกล้วยด่างไหมคะใบข้างล่างมันก็ไม่ด่างนะคะแต่ใบข้างบนมันด่างใครรู้บอกด้วยนะคะจบแล้วค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้มาดามกะปิด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ